อนหน้านี้เราก็ได้พูดถึงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์คร่าวๆของการหาลิมิตทีนี้เราจะมาดูในดีเทลที่ลึกขึ้นไปอีกนะครับว่าการมีลิมิตเนี่ยมันมียังไงก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดถึงการมีลิมิตเรามาดูลิมิตก่อนครับก่อนหน้านี้เราเจอตัวอย่างเราจะเห็นว่าเวลาที่เราสนใจลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยมันจะมีด้านที่มากกว่าแล้วมันก็มีด้านที่น้อยกว่าถูกไหมครับเรามาดูนิยามกันครับนิยามทีละด้านนะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน f เนี่ยจะมีลิมิตทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้ a ซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับก็คือทางขวาใช้สัญลักษณ์เป็นบวกเพราะว่าเวลาที่ถ้าเรามีเส้นจำนวนนะครับแล้วตรงนี้เป็นจุด a การที่ x เข้าใกล้ a ทางด้านขวาก็คือเป็นด้านที่มันมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตทางด้านขวาของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a ก็คือใช้สัญลักษณ์เป็น x เข้าใกล้ a ด้านบวกนะครับด้านบวกก็คือด้านที่มากกว่า a มีค่าเท่ากับ l หมายความว่า x เนี่ยเข้าใกล้ a แต่ไม่เท่ากับ a และ x เนี่ยมากกว่า a ในทางตรงกันข้ามครับเราใช้สัญลักษณ์สำหรับลิมิตทางซ้ายของฟังก์ชัน f(x) ใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้นะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางด้านลบด้านลบหมายถึงด้านที่มันน้อยกว่า a ไปนิดนึงการเขียนสัญลักษณ์แบบนี้หมายถึงเราสนใจค่า x ที่เข้าใกล้ค่า a แต่ไม่เท่ากับ a นะครับแล้วก็สนใจค่า x ที่มันน้อยกว่า a ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับหาลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ด้านลบแล้วก็ x เข้าใกล้ a ทางด้านบวกมาดูด้านลบกันก่อน a อยู่ตรงนี้นะครับเข้าใกล้ a ด้านลบหมายถึงด้านที่มันน้อยกว่า a เพราะฉะนั้น x เข้าใกล้ a วิ่งมาตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิ่งมาบนกราฟมันก็จะวิ่งมาตรงนี้นั่นหมายความว่าถ้าวิ่งตามค่า y ก็จะวิ่งจากบนลงล่างวิ่งมาจบที่3ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ด้านลบมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูเมื่อ x เข้าใกล้ a ด้านบวก x เข้าใกล้ a ด้านบวกก็คือวิ่งจากทางด้านที่มันมากกว่า a นะครับเพราะฉะนั้นกราฟเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าค่าของลิมิตวิ่งลงมาตามกราฟนะครับก็คือวิ่งจาก 2.5 ค่อยๆลงมาที่2ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าของลิมิตทางด้านขวาของ f(x) นะครับมีค่าเท่ากับ2ถัดมานะครับการมีอยู่ของลิมิตนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีนะครับเขาบอกว่าถ้าให้ฟังก์ชัน f เนี่ยนะครับนิยามทุกๆค่า x เลยที่อยู่รอบๆ a นะครับแต่อาจจะไม่นิยามที่ x เท่ากับ a ก็ได้นะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันไปนะครับลิมิตคือการสนใจบริเวณรอบๆจุด a แต่ไม่ได้สนใจจุด a นะครับเขาบอกว่าลิมิตของ f(x) เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ l l ตรงเนี้ยเป็นจำนวนจริงนะครับเมื่อลิมิตขวาเท่ากับลิมิตซ้ายแล้วก็มีค่าเท่ากับ l นั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าลิมิตจะมีค่าก็ต่อเมื่อลิมิตซ้ายลิมิตขวาเท่ากันทีนี้การไม่มีลิมิตเนี่ยมันก็มีได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือคำว่าก็ต่อเมื่อเนาะก็คือถ้าเกิดเงื่อนไขด้านซ้ายด้านขวาก็ต้องเกิดด้วยหรือถ้าเงื่อนไขด้านขวาไม่เกิดด้านซ้ายก็ต้องไม่เกิดด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นการไม่มีลิมิตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่า1 นะครับก็คือลิมิตซ้ายลิมิตขวาหาค่าได้นะแต่ค่ามันไม่เท่ากันนะครับหรือลิมิตซ้ายลิมิตขวาเองตรงเนี้ยหาค่าไม่ได้เลยนะครับหาค่าไม่ได้ตรงเนี้ยหมายความว่าไม่เท่ากับจำนวนจริงอันใดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการจะกลับมาเท่ากันเนี่ยมันก็เลยทำไม่ได้นะครับลองมาดูตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้หาลิมิตของฟังก์ชัน g(x) ที่จุดต่างๆตามนี้นะครับดูรวมๆก็คือสนใจที่ x เข้าใกล้0ด้านลบ x เข้าใกล้0ด้านบวกแล้วก็ x เข้าใกล้0 x เข้าใกล้2ด้านลบ x เข้าใกล้2ด้านบวกแล้วก็ x เข้าใกล้2นะครับทีนี้มาดูที่0ก่อนครับถ้า x เข้าใกล้0ด้านลบวิ่งมาทางนี้ซึ่งก็วิ่งไปแบบนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าของลิมิตก็คือวิ่งจากล่างขึ้นบนวิ่งไปที่2
ครับเพราะฉะนั้น x เข้าใกล้0ด้านลบก็คือมีค่าเท่ากับ2นะครับต่อมา x เข้าใกล้0ทางด้านบวกก็วิ่งจาก 0.5 เข้าไปหา0นะครับเพราะฉะนั้นกราฟก็วิ่งลงแบบนี้จากค่า y ก็คือวิ่งจาก 0.5 ลงมาที่0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าของลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้0ด้านบวกก็มีค่าเท่ากับ0ทีนี้ดูลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้0เราเช็คลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาลิมิตซ้ายมีค่าเท่ากับ2ลิมิตขวามีค่าเท่ากับ0 2กับ0เนี่ยมันไม่เท่ากันถูกไหมถ้ามันไม่เท่ากันลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้0ก็เลยไม่มีค่านะครับเพราะฉะนั้นก็เขียนไปนะครับไม่มีค่าถัดมาหาลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้2ด้านลบ2ด้านลบก็คือด้านที่น้อยกว่า2ไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้น2ด้านลบก็คือวิ่งอย่างนี้ก็คือวิ่งตามกราฟมาแบบนี้นะครับก็ถ้าดูจากแกน y ก็คือวิ่งจากบนลงล่างก็วิ่งเข้าหา0นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้2ด้านลบก็มีค่าเท่ากับ0ต่อมาลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้2ด้านบวก2ด้านบวกก็วิ่งมาทางนี้ทางด้านขวาของ2นะครับก็วิ่งลงมาตามกราฟแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแกน y ก็คือวิ่งลงจาก 0.5 เข้าหา0นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้2ด้านบวกก็มีค่าเท่ากับ0อีกเหมือนกันทีนี้ในกรณีนี้นะครับลิมิตซ้ายเป็น0ลิมิตขวาก็0เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ gx เมื่อ x เข้าใกล้2ก็เลยมีค่าเท่ากับ0ด้วยทีนี้ตัวอย่างของฟังก์ชันที่ไม่มีลิมิตนะครับเมื่อกี้เราเห็นแล้วตัวอย่างของฟังก์ชันที่มีลิมิตกับไม่มีลิมิตนะครับตัวอย่างของฟังก์ชันอันนี้เป็นกรณีที่ไม่มีลิมิตอย่างเดียวนะครับลองมาดูกันอย่างรูปแรกอันนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปมันแกว่งถ้าเราดูทางด้านขวาของศูนย์เนี่ยนะครับทางด้านขวาก็แกว่งทางด้านซ้ายก็แกว่งแรงเพราะฉะนั้นมันไม่ลู่เข้าหาค่าใดในแกน y เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายก็หาไม่ได้ลิมิตขวาก็หาไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการจะจับมาเปรียบเทียบเท่ากันยิ่งทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็เลยไม่มีลิมิตนะครับต่อมารูปที่2อันนี้ไม่แกว่งแต่ว่าลิมิตซ้ายลู่เข้าหาเลข3ลิมิตขวาลู่เข้าหาเลข2เพราะฉะนั้นลิมิตซ้ายลิมิตขวาหาค่าได้นะแต่ค่ามันไม่เท่ากันดังนั้นจากทฤษฎีก็เลยบอกว่าจุด A ตรงนี้ก็เลยไม่มีลิมิตทีนี้รูปที่3กับรูปที่4เป็นกรณีที่น่าสนใจนะครับรูปที่3กับรูปที่4เนี่ยสมมุติถ้าเราดูลิมิตที่1นะครับปรากฏถ้า x เข้าใกล้1ทางด้านลบค่าของฟังก์ชันมันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยถ้า x เข้าใกล้1ทางด้านบวกค่าของฟังก์ชันก็วิ่งพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยถูกไหมครับทีเนี้ยเรามาดูทีละด้านก่อนการที่มันพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยถามว่ามันลู่เข้าหาอะไรหรือเปล่าลู่เข้าหาจำนวนจริงอะไรไหมก็ไม่มีถูกไหมครับจะบอกว่าเฮ้ยเหมือนมันจะโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยโตเข้าไปหาอินฟินิตี้แต่อินฟินิตี้ไม่ใช่จำนวนจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าลิมิตซ้ายตรงเนี้ยก็ไม่มีค่าลิมิตขวาตัวนี้ก็ไม่มีค่าเพราะฉะนั้นการจะเปรียบเทียบกันก็เลยทำไม่ได้นะครับลักษณะเดียวกันกับรูปที่4นะครับก็คือถ้าเราสนใจที่ x เข้าใกล้1นะครับลิมิตขวาโตขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยส่วนลิมิตซ้ายดิ่งลงไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็เหมือนกันครับลิมิตไม่มีค่าเดี๋ยวเราจะมาดูกรณีพิเศษสำหรับรูปที่3แล้วก็สำหรับรูปที่4กัน